น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันอังคารที่20กันยายน2559เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากการยึดอำนาจพวกกับผมก็เดินทางไปแถลงข่าวหน้าที่ทำการพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นประกาศไม่ยอมรับการยึดอำนาจพร้อมที่จะยืนหยัดนะครับต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ไหวหวั่นซึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์สถานการณ์ก็พัฒนาการกันตามลำดับความจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นผมเชื่อว่านี่นะครับถ้ากราบใดสังคมไทยเราไม่ข้ามพ้นเรื่องสองมาตรฐานกันไปได้ต่อให้นี่นะครับจะครบรอบ20ปี30ปีหรือว่าถ้านับวันเวลาแห่งการเป็นประชาธิปไตย84ปีเราจะไปคุยเรื่องนี้กันอีกใน100ปีของประชาธิปไตยไทยนั้นผมก็เชื่อว่าปัญหามันก็อยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็จะพูดใน2หัวข้อ1ถ้าทำทุกเรื่องให้เหมือนจำนำข้าวเช่นสปก 4-01 ปรส.โรงพักประกันราคาข้าวชดเชยพืชเกษตรไทยเข้มแข็งรถไฟฟ้าสีม่วง GT200 เรือเหาะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอุทยานราชพักโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการและก็นะครับอีกมากมายที่พรรณนากันไม่หมดประเทศไทยต้องดีกว่านี้แน่นอนนี่คือหัวข้อแรกหัวข้อที่2 40สสเพื่อไทยเดินถูกทางแล้วอย่านอนรอวันตายเรื่องแรกครับสิ่งที่คณะรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็ชูเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและก็ได้รับความนิยมจนกระทั่งผลโพลเนี่ยนะครับซุปเปอร์โพลเมื่อวานนี้ก็ระบุชัดว่าได้รับความนิยมโดยการเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีทุกคนตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาทั้ง29คนนั้นปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับความนิยมถึง 63.5 ที่เหลือเนี่ยนะครับอีก28รวมกันได้เพียงแค่ 36.5 เท่านั้นเองรวมกันทั้ง28คนยังสู้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นครับประชาชนนอกจากความเชื่อเรื่องประเทศสงบและก็มีความคาดหวังรอการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันสงบจนกระทั่งสงัดแต่เรื่องหนึ่งที่ประชาชนเขามีความชื่นชอบและก็ชื่นชมคือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันผมเองก็ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าผมเองไม่มีหน้าที่ในการปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันของใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมจะพูดในบริบทนะครับของกระบวนการที่ทำหน้าที่ไปปราบปรามคอร์รัปชันไปคอร์รัปชันหรือทุจริตในอำนาจของตัวเองเลือกปฏิบัติไม่ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นถ้าไม่มีการใส่ร้ายคนจนเกินไปนั้นผมไม่เคยปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันและก็มีความชิงชังเหมือนกับคนไทยทั้งปวงเพียงแต่ว่าการปราบปรามคอร์รัปชันที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อการทำลายล้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาใช่เพื่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่แท้จริงไม่เป็นการปฏิบัติการเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาากับประชาชนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าและพวกได้ทำการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับให้สิ้นซากโดยละเลยการทุจริตของอีกพวกหนึ่งและกระทั่งพวกของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับพฤติการที่ไม่ได้มีการปราบปรามหรือการทำทุกอย่างอย่างเสมอภาคกันนั้นไอ้นี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาผมไม่อาจที่จะยอมรับได้วันนี้จึงตั้งหัวข้อว่าถ้าทำทุกเรื่องให้เหมือนจำนำข้าว
ช่นสปก. 4-01 เป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่รัฐมนตรีไปแจกให้กับสามีเลขาของตัวเองที่จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่านี้นะครับกว่า10,000 ล้านบาทซึ่งสปก. 4-01 นั้นให้เกษตรกรผู้ยากไร้แต่ปรากฏว่าไปให้เศรษฐีคนมีสตังค์และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสามีของเลขานุการของตัวเองนั่นก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกดำเนินคดีกันในเรื่องนี้ปรากฏว่าทั้งรัฐมนตรีทั้งเลขานุการรัฐมนตรีรวมกระทั่งผู้ที่ได้รับและคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติสปก. 4-01ไม่มีใครต้องรับโทษแม้แต่เพียงรายเดียวทั้งที่ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ที่สปก.ทั้งหมดนั้นตกมาเป็นของแผ่นดินดูกรณีจำนำข้าวดูกรณีเนี่ยนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีความรับผิดชอบเนี่ยนะครับทำไมจำนำข้าวต้องรับผิดชอบแล้วทำไมสปก. 4-01 ไม่ต้องรับผิดชอบความจริงก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อมาครับปรส.สินทรัพย์เนี่ยนะครับกว่า 950,000 ล้านขายได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าขายได้เพียงแค่ 300,000 ล้านเท่านั้นขาดทุนเนี่ยนะครับ 650,000 ล้านและความจริงก็ดอกเบี้ยลุกลามใหญ่โตเนี่ยนะครับทบต้นทบดอกกว่า2ล้านล้านบัดนี้ก็ยังใช้หนี้ยังไม่หมดปรากฏว่าปปช.ปล่อยคณะรัฐมนตรีทั้งชุดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีใครต้องรับผิดชอบแม้แต่เพียงรายเดียวมีคนรับผิดชอบนี่นะครับต้องคำพิพากษาจำคุก2ปีรอลงอาญาปรับ 20,000 บาทแต่ปรากฏว่าความเสียหายนี่นะครับซึ่งตั้งต้น 650,000 ล้านหรือเกือบ 700,000 ล้านนั้นแต่ดอกเบี้ยทบไปทบมากว่า 2.1 ล้านล้านนั้นถามว่าไม่มีใครต้องรับผิดอะไรเลยเหรอนี่ก็เหมือนกับกรณีจำนำข้าวเหมือนกันว่าทำไมครม.หรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีที่สั่งการเป็นนโยบายนั้นไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะครับปรส.เนี่ยเป็นความเสียหายของประเทศไทยมากที่สุดและเงินก็ไม่ได้ตกกับประชาชนเงินก็ไปตกกับพวกล้มบนฟูกและทุนข้ามชาติและท้ายที่สุดก็มาปล้นเอาคนไทยรอบสองกันดีไทยเสียทั้งงบประมาณแผ่นดินประชาชนต้องจ่ายนะครับเงินให้กับบริษัทข้ามชาติปล้นกันสองรอบความจริงก็ปล้นกันถึงสามรอบกันเสียด้วยซ้ำไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่รู้อีโนอีเนกันทั้งชาตินี่แหละที่ต้องรับผิดชอบกันโรงพักต่อหม้อต่อมานี่ก็ปล่อยปละละเลยเนี่ยนะครับรำวงดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีการดำเนินการท้ายที่สุดเรื่องก็เงียบยิ่งกว่าเป่าต่อหม้อสิบูรณาไม่มีการกระดุกกระดิกเหมือนกับจ่าเฉยอย่างนั้นนะเรื่องนี้ปล่อยได้อย่างไรครับแต่ปปช.ก็เก็บเรื่องไว้เงียบเหมือนเดิมทั้งที่มันตำตาเนี่ยนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปปช.ไม่ต้องดูเรื่องอื่นใดเลยการให้ผู้รับเหมารายเดียวเนี่ยนะครับรับเหมาโรงสร้างโรงพัก396แห่งรวมกระทั่งแฟลตที่พักตำรวจด้วยมันมีใครมีปัญญาบ้างไหมในประเทศไทยที่มีศักยภาพสร้างโรงพักพร้อมกัน396แห่งใครก็รู้นี่ครับวินยูชนก็รู้ว่าท้ายที่สุดไปจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ไม่มีใครจะต้องรับผิดชอบสักเรื่องนี้ก็ดึงไว้เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรำวงไปรำวงมาท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เงียบเหมือนเป่าตอหม้ออีกเนี่ยครับต่อมาครับประกันราคาข้าวตอนแรกเนี่ยนะครับกรรมการปปช.บอกว่าเอกสารไม่ครบเพราะว่าน้ำท่วมปรากฏว่าหน่วยงานทั้งอตก.อคส.บอกว่าน้ำไม่ได้ท่วมเอกสารอยู่ครบก็ปรากฏว่าไม่ได้สนใจทำท่าเนี่ยนะครับขึงขังจัดดำเนินคดีดำเนินการ
ก็เงียบอีกครับแต่ปล่อยตัวใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่บ้านเมืองมันอยู่กันสภาพอย่างนี้หรือว่าชดเชยราคาพืชผลเนี่ยประกันกับชดเชยราคาพืชผลเนี่ยถ้าคิดกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับนี่ขาดทุน 100% นะเพราะว่านี่นะครับให้แล้วให้เลยนะครับไม่มีโอกาสได้เงินกลับมาเลยนะครับดังนั้นครับถ้าคิดเรื่องกำไรขาดทุนนั้นประกันราคาข้าวชดเชยพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับรวมกระทั่งการระบายข้าวในโครงการประกันราคาข้าวก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันหรอกแต่ปรากฏว่า2เรื่องนี้ก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับก็รำวงเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่รัฐบาลชุดนี้ทำอะแล้วถามว่าได้กำไรบ้างไหมประเทศไทยเสียหายไหมนับกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับเสียหายกันทั้งนั้นงบประมาณช่วยคนจนอ่ะโครงการไทยเข้มแข็งครับเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เสาธงโรงพยาบาลโซล่าเซลล์เยอะแยะไปหมดเงียบสนิทรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยครับตอนนี้ขาดทุนวันละ3 ล้านนะพูดง่ายๆว่าสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยครับให้ผีนั่งไม่มีคนไปนั่งเนี่ยแล้วสามารถราชพลละสิทธิ์เนี่ยนะครับอดีตผู้แทนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดชัดว่าวันนี้3ล้านต่อไปต้องบวกอีก 3.48 ล้านใครจะต้องมาจ่ายค่าโง่เหล่านี้ใครต้องรับผิดชอบเหมือนกับมาตรการจำนำข้าวต่อมา GT 200นี่ก็ชัดเจนว่าต้นทุน700บาทประเทศไทยซื้อเนี่ยนะครับบางหน่วยงานล้านกว่าบาทบางหน่วยงาน 900,000บางหน่วยงาน 500,000 บางหน่วยงาน 400,000 แค่ซื้อนี่ก็ประสาทแล้วซื้อก็เสียสติแล้วว่าราคาไม่เท่ากันแล้วพอไปดูต้นทุนเนี่ยครับตามคำพิพากษาของศาลอังกฤษอ่ะ700บาทไทยเท่านั้นมูลค่านี่นะครับเสมือนหนึ่งนะครับมันเศษเสี้ยวนะครับจุดเปอร์เซ็นต์เนี่ยและประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ฉลาดจริงมันซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และที่สำคัญปรากฏว่าไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ได้รับการเยียวยาปัญหาก็คือว่าคุณไปซื้อจากที่ไหนมาและเมื่อประเทศแม่เขาไปจัดการเนี่ยนะครับและประเทศไทยก็ไม่หือไม่อือเนี่ยนะครับปปช.ก็รำวงและก็บอกว่าจะมีคำตอบให้กับสังคมได้ปะโทไอ้ลีลาแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการจัดซื้อคนอนุมัติก็ไม่ผิดเหมือนเดิมเชื่อขนมกินได้เรือเหาะมูลค่าเนี่ยนะครับกว่า400ล้านนะเรือเหาะที่แต่ไม่เหาะไม่มีความผิดวันนี้นะครับปปช.นี่ครับลองไปแงะดูดิครับว่าเรือเหาะเนี่ยใช้การได้มั้ยปปช.ชุดที่เกษียณอายุไปเนี่ยนะครับและก็ที่เหลืออยู่บางส่วนนะมีมติยกคำร้องให้พ้นผิดไปแล้วเรือเหาะทั้งที่มันไม่เหาะเลยเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะหวังอะไรกันได้แล้วต่อมาครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระทรวงการคลังระบุชัดว่ารับงานจากเนี่ยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องทำเองห้ามรับเหมาช่วงปรากฏไปรับเหมาช่วงกินข้าวหัวคิวกันมั่วกันไปหมดประเทศชาติเสียหายกันทั้งนั้นนะไม่หือไม่อืออุทยานราชพักเนี่ยนะครับก็ช่วยกันเอาเถอะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันไม่มีคนผิดอ่ะทำไมแม่นายทหาร2คนก็กลับประเทศไทยอ่ะก็ทุกคนมันถูกหมดแล้วมันจะเหลือผิดอยู่2คนได้ยังไงต่อมาครับการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการก็ปัจจุบันเนี่ยย้ายกันร่วมร้อยในระดับ41ลงมาเนี่ยรวมกระทั่งเนี่ยนะครับจะถอดถอนเนี่ยนะครับจะปลดใครดำเนินการกันได้ทั้งนั้นไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเหมือนกับพลอากาศเอกสุกัมพลต้องรับผิดชอบกรณีนะครับการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกธนศักดิ์นะครับผู้บัญชาการฐานเรือเข้าไปร่วมโหวตให้ด้วยนะครับเป็นมติทางเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำไมพลอากาศเอกสุกัมพลผิดทำไมพลเอกประยุทธ์พลเอกธนศักดิ์จึงไม่มีความผิดอะแล้วทำไมย้ายตำแหน่งเดียวกันนี่แหละไปสู่ตำแหน่งเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่ารัฐบาลถัดมารัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นย้ายก็เป็นปัญหาต้องพ้นทั้งรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ย้ายเป็นร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อธิบายบอกเพราะยึดอำนาจไงอธิบายแค่เพียงแค่นี้
แล้วเนี่ยนะครับการบริหารประเทศชาติเขาจะบริหารอย่างไรแล้วก็ไปน้ำขุ่นคลักบอกว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนั่นสิ้นสติที่สุดแต่ก็ออหอหมกเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่ใดเนี่ยครับพระหนึ่งโจรห้าโหวตกี่ทีก็แพ้เป็นอย่างก้ำอ่ะเรื่องราวมากมายเนี่ยนะครับถ้าทำเหมือนกับจำนำข้าวเนี่ยเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดและยังมีอีกมากมายเนี่ยประเทศไทยต้องดีกว่านี้แน่นอนครับผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าการจำนำข้าววิเศษเลิศเลยต้องได้ผมเองก็เห็นว่าต้องได้รับการตรวจสอบแต่ทุกโครงการต้องได้รับการตรวจสอบโดยมาตรการเดียวกันและเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยนะครับก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เข้าบัญชีชาวนาถ้าเงินเข้าบัญชีชาวนาแปลก็แปลความว่ารัฐบาลนั้นนะครับก็จ่ายเงินตรงให้กับชาวนาไม่ได้เหมือนกับพวกล้มบนฟูกในเหตุการณ์ปรส.รวมกระทั่งให้กับนายทุนข้ามชาติอย่างที่เราได้พยายามอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นน่ะมาตรการจำนำข้าวเนี่ยเป็นภาระของรัฐที่รับผิดชอบต่อประชาชนวันหนึ่งถ้ากลไกการตลาดมันสูงกว่าราคาจำนำก็ให้ประชาชนไปไถ่ถอนได้คือช่วยประชาชนแต่ถ้าราคาต่ำกว่าตลาดเป็นภาระหน้าที่ของรัฐแล้วรัฐก็ไปอ้อมเนี่ยนะครับเก็บภาษีนะครับในหลายช่วงจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐที่เขาฉลาดเขาก็คิดเป็นมันไม่ใช่ว่าเอาจ่ายไปแล้วไม่รู้เอาเงินคืนมาอย่างไรผู้ใดวันนับกำไรขาดทุนก็ชดเชยไร่ละพันไม่ขาดทุนกว่าไอ้นั่นขาดทุน 100% ประกันราคาข้าวนี่นะครับก็ขาดทุน 100% แต่จำนำข้าวนี่นะครับก็ลองไปบวกดิครับว่าการจับจ่ายใช้สอยของชาวนานั้นมันได้เพิ่มมูลค่าของภาษีมาจำนวนเท่าไหร่ถ้ามันไปวงรอบแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับตอนเกิดเหตุปปช.เนี่ยนะครับถึงขนาดประโคมโหมข่าวว่ามีการโกงกัน700,000 ล้านและเงิน700,000 ล้านได้นำออกไปนอกประเทศแล้วผมก็บอกว่าดีถ้าอย่างนั้นให้บอกว่าใครเป็นคนโกง700,000 ล้านแล้วนำเงิน700,000 ล้านออกทางไหนแล้วเนี่ยนะครับเงิน700,000 ล้านไปอยู่ที่ประเทศใดขณะนี้ประเทศไทยมีความยากลำบากให้ปปช.เนี่ยครับยื่นเรื่องไปยังคสช.ไปตามเงิน700,000 ล้านคืนกลับมายังประเทศไทยเงียบยิ่งกว่าเป่าสากเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในกระบวนการเนี่ยครับทำลายล้างเหมือนกันไงเป็นองค์กรปปช.นะครับไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงตัวบุคคลอ่ะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมึนงงนะครับวันที่อัยการไม่ตอบสนองก็ขู่ฟับอัยการบอกเห็นหลักฐานใหม่ต้องตกใจทั้งที่ว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับโครงการเปิดตัว2วันปปช.ส่งหนังสือเตือนไปแล้วและเอาหนังสือเตือนนั่นแหละเป็นต้นเรื่องของการฟ้องแล้วเขาให้ TDRI ไปศึกษางานวิจัยโดยการตั้งธงพูดง่ายๆว่าวิจัยตามหลังแล้วเอาเนี่ยครับเวลาฟ้องวิจัยยังไม่เสร็จก็ปรากฏว่าส่งปกคนละเรื่องไปทั้งหมดทั้งปวงทำกันจนถึงขนาดนี้วันนี้ก็ต้องการความสะใจพูดง่ายๆว่าฟ้องค่าเสียคือไม่สามารถฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งเพราะใช้เวลาก็ออกคำสั่งทางปกครองว่าด้วยการละเมิดท้ายที่สุดนะครับกดไปกดมาเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ปลัดพาณิชย์ก็ต้องเซ็นคู่กันรวมกันเราอยู่นะครับนี่คือส่วน G2G ส่วนของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็จะหนักกว่านี้อีกซึ่งต่างก็รู้นะครับใครไม่มีปัญญาเอาเงินไปใช้นี่อะไรที่ว่านี้ได้เพราะเงินมันเข้าบัญชีชาวบ้านชาวนากันทั้งหมดอยู่แล้วต่อมาก็คือว่าถ้าไม่ยื่นคัดค้านไม่ยื่นต่อศาลปกครองให้การคุ้มครองชั่วคราวก็ต้องมีมาตรการยึดทรัพย์ก็ท่ามกลางความสะใจกันทั้งปวงแต่ผมบอกว่าถ้าเอาเนี่ยนะครับทุกเรื่องตั้งแต่สบก 4-01 ปรส.โรงพักประกันราคาข้าวชดเชยพืชผลทางการเกษตรไทยเข้มแข็งรถไฟฟ้าสีม่วง GT 200เรือเหาะองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกอุทยานราชพักโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการทำให้เหมือนจำนำข้าวสิครับไม่มีใครว่าเลยนะครับแต่นี่ก็เลือกปฏิบัติชัดเจนเลยนะครับ
เปาปุ้นจินเนี่ยนะครับสารไก่ฟงนี่เคยเลือกทักเรื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงได้รับการยกย่องแม้เวลาผ่านมาเป็นพันปีคนก็ยังยกย่องอยู่เพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกมันอาจจะทำลายล้างอะไรกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะสร้างมาตรวัดมาตรฐานกันไว้อย่างนี้ทำไมไม่ทำทุกเรื่องให้เสมอภาคกันถ้ารู้จักซึ่งความยุติธรรมเสียแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเหมือน10ปีที่ผ่านมาไงแต่นี่โอ้โหโชว์ขึงขังคอคนขึงขังแต่ก็เลือกขึงขังเฉพาะบางพวกแต่นี่ครับจะเป็นอีกพวกหนึ่งก็ปล่อยปละละเลยคนปล่อยปละละเลยตัวจริงก็คือปปช.นั่นแหละในหลากหลายโครงการที่ไม่ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันหัวข้อที่2ครับ40ส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะครับเดินถูกทางแล้วอย่านอนรอวันตายเมื่อปี2550ภายหลังการยึดอำนาจปี49เนี่ยนะครับก็ค่อยๆเขียนนะครับที่ป้ายผ้าผมก็ไปเขียนป้ายผ้าว่าสู้คือหนทางรอดยอมคือหนทางตายประชาธิปไตยไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอประวัติศาสตร์ประกาศไว้และก็ลงชื่อจตุพรพรหมพันธุ์40ส.ส.เนี่ยนะครับที่ไม่ได้นอนรอวันตายเมื่อวานก็ไปยื่นเรื่องโต้คำสั่งปปช.ตรวจสอบการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมผมพูดชัดเลยนะครับอำนาจในการตรากฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาซึ่งปปช.เนี่ยนะครับจะไปก้าวล่วงไม่ได้แต่ปรากฏเนี่ยนะครับสามารถปลดฝ่ายบริหารได้ปลดเนี่ยนะครับชี้มูลความผิดฝ่ายนิติบัญญัติได้ฝ่ายตุลาการได้กลายเป็นองค์กรที่ใหญ่สุดรวมกระทั่งนี่นะครับนี่ไม่นับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็พร้อมที่จะวินิจฉัยอะไรที่มันสวนทางนะครับในหลากหลายเรื่องราวผมจึงบอกว่าการเดินทางไปต่อสู้เนี่ยนะครับนำความจริงให้ปรากฏชี้เห็นถึงอำนาจหน้าที่เนี่ยนี่มันเป็นหนทางที่จะรอดถ้าต้นซอยเนี่ยนะครับไม่รอดเสียแล้วในกลางซอยปลายซอยนะครับรวมกว่า300คนไม่รอดผมนี่พูดชัดนะครับว่าพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยผมไม่เอาด้วยนี่เป็นจุดยืนยังไงก็ยืนอย่างนั้นนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่การทำหน้าที่ในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจเมื่อไม่ชอบทำเขาก็ถอยนะครับก็คือไม่มีทางอย่างอื่นแต่ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดแต่ว่ากระแสที่จะสูกสร้างถัดจากนี้ไปนั้นถ้านิ่งกันเฉยแล้วคิดว่าเขาจะไว้ชีวิตนะคิดผิดนะครับแต่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเดินทางไปยังคณะกรรมการปปช.นะครับไปต่อสู้นะครับทำความจริงให้ปรากฏอ่ะต่อสู้ก็คือตามกระบวนการนะครับที่พึงจะเป็นตามกฎหมายนั่นแหละครับไม่ได้ไปต่อสู้นอกระบบใดๆเอาในระบบตามกติกาเนี่ยแต่ไม่ใช่นอนรอเงียบปากนะครับไม่หือไม่อือและคิดว่าทำตัวดีก็ทำตัวดีกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่อ่ะและท้ายที่สุดแต่ละคนที่ถูกสอยไปสอยมาเนี่ยเขาไปทำตัวร้ายอะไรกันที่ไหนล่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวประเด็นการถอนประกันเนี่ยนะครับจาก DSI มาอัยการและอัยการยื่นต่อศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ร่นการไต่สวนจาก18มกราคม60มาเป็น3ตุลา59นั้นรายละเอียดต่างๆนี่นะครับผมคงจะได้มาไล่เป็นประเด็นนะครับในวันเวลาที่มันสะดวกเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันแต่ว่าอาจจะแยกบริบทว่าก็พูดทางการเมืองให้เสร็จเป็นเวอร์ชั่นนึงแล้วเวอร์ชั่นเรื่องเหตุผลในการถอนประกันซึ่งก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะได้บันทึกช่วยจำกันไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยข้อกล่าวหานั้นผมไม่ได้มีอะไรวิตกนะครับพร้อมจะต่อสู้เนี่ยนะครับกันอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ความจริงในการอธิบายว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหากันอย่างไรซึ่งเนื้อหานี่ครับพี่น้องเห็นแล้วก็จะได้ตกใจว่าเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ประเทศไทยแต่ผมเองก็อยู่ในวังวนอย่างนี้กันมาโดยตลอดแต่อย่างที่ประกาศว่าตลอดเส้นทางการต่อสู้นี้ได้ยกชีวิตและอิสรภาพให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะครับจะทำใจไม่ได้
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเตรียมใจกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ตายก็ติดคุกเป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าเป็นหนทางแห่งการต่อสู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเรามีหน้าที่เนี่ยนะครับทำความจริงให้ปรากฏวาดหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลด้วยการต่อสู้ด้วยความจริงไม่มีปัญหาอะไร DSI ทำหน้าที่ DSI ไปอัยการทำหน้าที่อัยการผมก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการหักล้างตามกระบวนการยุติธรรมและศาลจะเป็นคนวินิจฉัยทั้งหมดนั้นเราก็ยังจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับรายละเอียดวันต่อๆไปนั้นผมก็คงจะได้ทยอยมาอ่านแล้วก็จะลงนะครับเนื้อหาทั้งหมดผ่าน Facebook ให้พี่น้องประชาชนได้รับทั้งได้รับชมและก็ได้อ่านพร้อมๆกันพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ